สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม y t u t u ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับร้อนแรงมากเพราะว่าเอริกเทนแฮกออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวถามดีนะครับเดี๋ยวเขาถามอะไรกันบ้าง เดี๋ยวเลาให้ฟังหมดเลยนะครับแต่ผมจะถามแฟนแมนยูละกันว่าเอ,อริกเทนแฮกค,ควรจะเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ท่านฟังคำถามหน่อยนะเอ,อริกเทนแฮกจะเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ถ้าผมไม่ลืมผมจะเอาไปคำถามนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวทั้งหมดเลยแล้วก็มีกูรูอยู่ท่านนึงนะ เขียนบทความได้ดีมากคือถ้าท่านฟังผมพูดเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาเขียนแบบแทบจะสะท้อนกลับหมดเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเอริกตันฮักนะครับในทวิตเตอร์ของโรมาโนนี่ผมขออนุญาตแปะแค่ภาพเดียวพอนะ เดี๋ยวฟังเรื่องราวกันทีเดียวนะครับเอริกเตนแฮกได้ออกมาพูดถึงการย้ายทีมว่าอันดับแรกนะครับไม่มีผลประโยชน์ท่านฟังให้ชัดนะการย้ายทีมนะครับที่ผมเคยพูดไปเมื่อวานคือ seg circus sport entertainment เนี่ยเขาเป็นเอเจนต์ของ ac, เอริกเตนแฮกเอเจนต์ชื่อว่า v r o s อะไรนนะครับแต่ทีเนี้ย มันมีการเปิดเผยในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ังกฤษว่าจุดๆที่ผมเล่าไปนะอะไรก็ให้ยืนยันครับไม่มีผลประโยชน์เพราะเรามีข้อตกลงที่ดีตั้งแต่เริ่มแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าผลประโยชน์คืออะไรนะแต่การร่วมมืออย่างนั้น,นะนครับ50 50เสมอ50 50เสมอเรามีสิทธิ์จับยั้ง และสามารถเซ็นได้อะไรประมาณนี้นะคือความหมายของเลรันแทกคืออะไรอน่ะนักข่าวก็พยายามตีไงมาฟังบทความต่อไปนะครับเอรัน mm hmm. แทกก็ยังพูดถึงในห้องแต่งตัวนะวันนี้ทีมสตาฟโค้ชทางการแพทย์เป็นหนึ่งเดียวท่านฟังชัดๆจากปากเอรันแฮกนะในห้องแต่งตัวสตาฟโค้ชทางการแพทย์ที่นี่ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องต่อสู้ ข่าวภายใน,นรั่วไหลเหรอผมรู้จักนักเตะของผมทุกคนสิ่งเดียวคือการชนะเกมที่นี่ทุกเกมรั่วไหลนี่น,นะครับเขามารั่วไหลเหรอและอะไรคือซานโชนั่นนะครับทีนี้เต้นฮักยังได้พูดถึงนะครับว่าการเรียกร้องจากคนอื่นในทีม การเรียกร้องจากคนอื่นในทีมคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะแต่พวกเขาก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์คือเขามีสิทธิ์พูดแต่ทำไมล่ะเขาพูดถึงการแก้ปัญหาของผมและเราพยายามจูงใจนักเตะส่วนชอบไม่ชอบไม่รู้นะและที่สำคัญก็คือสิ่งที่เอเล็กเตอร์แฮกยอมรับในตอนสุดท้ายผมบอกไว้ก่อนนะครับ เรื่องราวของฟอร์มที่ย่ำแย่คือเขาก็เป็นมนุษย์คนนึงละนะครับที่รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลได้นั่นคือมุมมองทุกคนสามารถมองว่าเอเดนแท็กเนี่ยกดดันมหาศาลได้เขาก็ยอมรับมันเป็นเรื่องที่ต้องกดดันอยู่แล้วแต่ผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในความขัดแย้งผลงานของทีมในสื่อเขาเขียนไว้ว่าเอเนแทกล้มเหลวนะ วันนี้การเซ็นสัญญาอุนาน่ามาเนี่ยนะครับคำถามผมแยกประเด็นให้เพราะว่าผมจะไม่พูดเรื่องเราของ DKR กับอุนาน่าในตอนนี้นะแต่ผมจะบอกว่าเอริกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลและคุณเมื่อทีมแพ้วันนี้มันเป็นการเซ็นสัญญากับนักเตะที่บาดเจ็บแล้วไม่สามารถใช้งานส่วนหนึ่งคือมันเหมือนกระดูกสันหลังของเขาอะ นักเตะมาอยู่ในกระดูกสันหลังของเขาเป,เป็นโครงสร้างสําคัญมากแต่เมื่อกระดูกหลังกระดูกสันหลังบาดเจ็บหรือหักเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันนักเตะเหมือนกระดูกสันหลังนะครับเหมือนกระดูกสันหลังของชาติก็คือชาวนานะครับที่ทําปลูกข้าวขายข้าวให้กับเนี่ยนะครับหลักการเดียวกันที่ฝรั่งเขียนและที่สำคัญก็คือ เราจะไปโทษเดอะเกลเซอร์ทั้งหมดหรือเจ้าของทีมก็ไม่ได้เพราะเขาก็ให้เงินใช้178ล้านปอนด์และที่สำคัญก็คือถ้าผลงานยังเป็นอย่างนี้ฝรั่งเขาเลยเขียนไว้ว่าความคาดหวังในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปยูฟา่าแชมเปี้ยนีกอีกครั้งมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ฝรั่งได้สะท้อนมุมมองนะครับ สะท้อนมุมมองของตัวของเอเดนแฮกเต็มๆเลยนะแต่วันนี้เตนแฮกก็ออกมาตอบ3 4 5ประเด็นรวมถึงซันโชผมแยกให้นะครับวันนี้เรื่องราวเปิดประเด็นจะฟังดูเครียดๆหน่อยนะแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้เล่าเครียดอ,อะไรมากนะฝรั่งเขียนไว้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของเจซี่ดินการนะครับสุดท้ายแล้วน้ำเวสแฮมก็ไม่เอานะครับคือ คือต้องดูอายุด้วยนะลินการ์ด30ปีเนี่ยยังเล่นพิมพ์ิลิกได้อยู่แล้วแต่เขาไปซ้อมกับสโมสรอนันฮิตติฟักของซิเฟนเจรัตาดหนึ่งเดือนครับในฐานะฟรีเยนมีข้อกฎหมายสำหรับทีมในาจากซาอุดีอาราเบียได้ได้นะครับแล้วมันขึ้นอยู่กับเจสซี่จะเซ็นสัญญากับอันฮิตติฟักไหมร่วมงานซิเฟนเจร์ตไปเลยเพราะเจรัตเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับ เจสซีลินการนะครับหลังจากที่ออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไปเขาเรียกว่าประจนภัยแล้วกันนะครับวันนี้นะไปซ้อมที่ซาอุกูกับอันฮิติฟักกับซีเฟนเจอรัตตัดสินใจเมื่อวานนี้เองครับและจะอยู่ที่นั่น2เดือนดูซิจะไปยังไงกันต่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับไม่เซ็นแต่เจอรัตมองว่า การที่มีนักเตะอังกฤษมาเนี่ยนะครับและซ้อมที่ Fares รสอันดานาเป็นสโมสรอาเป็นที่สนามสโมสที่สนาม Fares รสอันดานาฝ่ายบริหารของอันฮิติฟักนะครับมิสเตอร์ซามเมอร์ออลซาได้อนุมัติข้อเสนอนะครับและได้รับการยอมรับนะครับนักเตะที่มาจากนักเอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษอย่างเกสซี่สามารถซ้อมได้เลยครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนส่วนจะอยู่ต่ออีกหเดือนนั่นก็แล้วแต่เขานะ และที่สำคัญก็คือฟารสอันดาน่านะครับก็บอกว่าเจสซี่ดินกาดเนี่ยนะครับเป็นมีความเป็นมืออาชีพมากในด้านเทคนิคแล้วเนี่ยเขาสามารถหวนคืนมาเล่นฟุตบอลได้เลยเขายิงไป9ประตู5แอซิสจาก16เกมให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในตอนลุ้นทอวโฟอ่ะแต่วันนี้นะครับเส้นทางก็เปลี่ยนแปลงไปและที่สำคัญก็คือก็มีนักเตะทีมชาติเกรดอย่างเฮนโดแจ็คกี้เฮนรี่ วานดุมนะครับเดมไรเกรมูซาเดเมเลเนี่ยอยู่ที่นั่นลินกาดสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับก็ขอให้ลินกาดโชคดีในการอยู่ที่ซาอุก,ก่อนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮันนีม l m เมชบี้กันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของฮันนีม l m เมชบี้นะครับได้รับคือเราเห็นเกมที่ลงมาแทนนะคาเซมิโร่ถูกไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดะนะ แต่อย่างไรก็ตามเอ็นเกนแฮกเขาออกมาพูดนะครับว่าวันนี้นะสิ่งที่เขาจะต้องจัดการคือการให้โอกาสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะคีแมนอย่างอาร์เมสันเมาส์และอัลระบดตเนี่ยจะต้องลงในเกมกับเบอร์ลี่ละเพราะมันครบกําหนดการกลับมาละมันจะไม่นานไปกว่าน,นั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวหล็กเอ็นเนฮักได้พูดถึงฮนะันนี่เลเนาะเขาบอกเลยว,ว่าเด็กคนนี้นะ มันเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสมากและเป็นฤดูกาลที่ผมบอกเลยว่าผมเขาชอบที่จะให้โอกาสกับ h a n นี่เมในการลงมายิงประตูวะเขาขอยิงประตูวะเอตรงๆนะและที่สำคัญก็คือวันนี้นะถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่ดีแต่อะไรจไก็จะยังคงยืนยันนะครับว่าจะให้โอกาส h a n นี่เมในการเล่นต่อไปแต่เขาจะต้องอยู่ภายใต้เมาส์กับอารบัต ซึ่งวันนี้จะต้องลงสนามแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอ๊ะแมนยูเตะวันนี้หรือพรุ่งนี้นะเมื่อวานผมทำอะไรอัภใหละขอัยนะครับจำไม่ได้แต่ฮานิบาลจะได้รับโอกาสในการเล่นนะครับและวันนี้ก็น่าจะเป็นกำหนดการเดี๋ยวตอนท้ายผมอัปเดตนักเตะให้นะครับบาเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บก็ระบบหมุนเวียนในเกมคาราบาวครับเขาได้ออกตาร์ทเป็นตัวจริงแน่ในเกมเกมบอลถ้วยนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับ รามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับมันยังไม่จบนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอเล็ก์เตอร์เขียนบทความวันนี้ออกมาเนี่ยคือเราต้องมาฟังว่าฝรั่งเขาเขียนอะไรเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้กระทั่งพอปักเกอร์นะก็ยังบอกเลยว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจริงๆแล้วเนี่ยอเล็กเตอร์แท็กช่วงหลังเนี่ยจะเริ่มพูดถึงแรดฟอร์ดน้อยมากแต่จะกลายเป็นนักข่าวที่พูด จริงๆแล้วเราเห็นในเกมละเรารู้ละว่าแรดฟอร์ดมีจุดอ่อนอะไรแต่เขายิง30ประตูะเขาทำได้ดีนะแต่วันนั้นต้องนึกถึงว่าองค์ประกอบในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าเดิมไหมและถ้าไม่ดีกว่าเดิมมาคนอื่นเขาจับทางได้แรดฟอร์ดจะไปยังไงต่อเขาจับทางได้และแรดฟอร์ดนะครับกับการเล่นกับลามมสฮอยลุนเนี่ยเะเห็นแล้วว่าเขาในทางเทคนิคยังประสานงานได้ไม่ดีและเขาควรจะมีจังหวะในการ สร้างโอกาสให้ลามมสมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นตำแหน่งสไตกอร์โดยตรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันยังมีเวลาที่แรดฟอร์ดจะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาจะต้องสร้างโอกาสให้เพื่อนในการยิงประตูและตัวเขาต้องยิงประตูด้วยแน่นอนครับหลายสโมสรนนยังติดใจแรดฟอร์ดอยู่นะสิ่งที่แรดฟอร์ดจะ จะต,ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาสนใจสิ่งที่ฝรั่งเขียนเลยคือพิสูจน์ตัวเองในสนามนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกัที่เรื่องราของเจอเดอนซานโชอ,อันนี้แหละครับท่านต้องฟังเลยเพราะว่ามันคําถามอะคือซานโชมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองไหมเออทุกคนก็ปกป้องตัวเองกันทั้งนั้นแหละครับซานโชก็มีสิทธิ์ ในในขณะที่เอริกเทนแฮกเนี่ยก็พูดแค่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเขาถูกต้องเอริกเทนแฮกก็ปกป้องตัวเองอยู่แล้วบทความนี้นะครับมาจากอเล็กเตอร์เหมือนกันเขียนดีผมบอกเลยว่าวันนี้กูรูเขียนผมจะบอกเลยว่าใครเขียนอะไรฝรั่งเขียนไหมว่าซานโชเนี่ยไม่ได้ผิดปกติอะไรหรอกแต่ในทางกับการเอริกเทนแฮกกำลังถูกกดดันจากเพื่อนร่วมทีมคือไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมหรอกโค้ดเนี่ยกำลังถูกกดดันโดยนักเตะของเขาเองนั่นแหละ เพราะในห้องแต่งตัวจริงๆในปัจจุบันนี้นะซานโชไม่ได้เข้าซานโชอยู่ห่างจากการซ้อมทีมชุดใหญ่ไม่ได้ซ้อมแบบเต็มเวลาเหมือนกับพร้อมกับทีมชุดใหญ่แต่อย่าลืมนะครับซานโชเป็นนักเตะที่จ่ายหนักมาก3 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ลิชาร์ดอโนก็แจ้งเอลกันแฮกไปแล้วแจ้งจอร์นมอนชอปไปแล้วว่านี่ไม่ใช่การทำ การแก้ปัญหานะเพราะปัญหามันไม่ได้แก้เลยมันเหมือนเดิมอะ่ะคือคุณจะต้องถูกขายแน่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้เพราะแมนยูคงไม่จ่ายให้ซานโช่โดยที่ไม่ได้เล่นไปตลอดและเมื่อวานนี้ผมก็ขึ้นหน้าปกคือผมจะบอกว่าตอนนี้เอล็กเตนฮักเองเนี่ยกับผู้เล่นหมายเลขยี่คนนี้นะครับก็ไม่เอาไปเติร์กมัวด้วยนะไม่เอาซานโชไปเล่นกับเบอร์รี่ด้วยนะ แต่คุณต้องจ่าย3 5 0แ0 0หปอนต์ต่อสัปดาห์นะคือในสื่อเขาเขียนแล้วว่านักเตะแมนยูหลายคนเบื่อหน่ายเบื่อที่จะต้องไปฟังการแก้ตัวต่อหน้าสื่อคือซันโชยังเล่นได้แต่เล็กทได้แต่เฝ้าดูขึ้นอยู่กับซันโชได้แค่พูดว่าขึ้นอยู่กับซันโชความหมายก็คือซันโชไม่ขอโทษไงแล้วฝรั่งท่านนี้ก็เลยบอกว่าแล้วแอนโทนีล่ะ แอนโทนีก็เช่นกันคุณลาพักผ่อนได้เหรอเนื่องจากเป็นปัญหาส่วนตัวเนี่ยแะครับคือ2เรื่องและคุณจ่ายให้ถมจำค่าเหนื่อยของไอ้อะไรนะแอนโทนี Anthony ไม่ได้แต่จำซันโชได้นนะก็มายควาว่าการขาดงานอะและเขาไม่ได้เจ็บนะเขาไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวและถ้าพัพถ่ายล่าสุดเนี่ยเขายังมีคงมีความสุขและยิ้มอยู่ ไม่รู้ว่าว่าคิดอะไรนะครับสองเรื่องนะน,นะคำถามนักข่าวเอาไม้ไปจ่อปากอะไรตันแทก็วางไว้ให้อ่ะแล้วตันแทกพูดอะไรในเปนงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับก็จะไม่มีซานโชมันขึ้นอยู่กับซานโชมันถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมเขาปฏิเสธการขอโทษผ่านสื่อและขอโทษผมก็อยู่ที่เขาแล้วละ่ะเราแค่โฟกัสการเตรียมตัวของทีมและเขาไม่ได้อยู่ในทีมละ นั่นแหละครับคำตอบแมนยูแพ้สนัดจากหนัดแล้วถ้าเกมนี้นะถ้าอไอรก็กันแท็กยังบอกว่าสตาฟทุกคนโค้ชทีมแพทย์ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวท่านคิดว่าจริงกอเปะแค่นั้นเองเดี๋ยวเกมกับเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เล่นในบ้านเขี้ยวนะครับแต่ถ้าดูฟอร์มเบอร์ลี่ก็แย่แย่มากเลยซ้ำอะ แต่อย่างไรก็ตามในเกมนี้นะครับเหมือนไก่ป่วยซ้ำไก่ป่วยนั่นแหละครับคือเบอร์ลี่ก็ต้องมองเลยว่าเขามีโอกาสชนะนะเพราะแมนยูกำลังมีปัญหาทีนี้มาฟังบทความต่อไปที่เกี่ยวกับซานโชผมผมแยกเลยนะแยกเรื่องราวเป็นตอนๆบทความนี้ดีมากมาจากอะไรเนี่ยจอห์นสมิธ จอห์นสมิธพูดถึงอาร์เซนอลแต่น่าฟังมากจอห์นสมิธกล่าวถึงอาร์เซนอลว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าวันนี้นะสิ่งที่เกิดกับอาร์เซนอลเนี่ยมันโอเคมากเขาบอกเลยจอห์นสมิธอะเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยตามหลังแมนยูอยู่นะแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเขาดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไปละแล้วก็มีโอกาสลุ้นแชมป จอห์นสมิธกล่าวว่าบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมของสโมสรเนนะี่ยคุณขายความสุขและสร้างความสุขให้กับคนได้เร็วอะ่ะผลงานมันก็เลยมหัศจรรย์ไงเนี่ยคุณสร้างความสุขนะครับแล้วเขาพูดถึงอีวานโทนี่ด้วยนะทำไมอาร์เซนอลไม่เซ็นสัญญากับอีวานโทนี่ละ่ะจอห์นสมิธกล่าวเพราะจอห์นสมิธเขาบอกเลยว่าถ้าอาร์เซนอลเติมคนยิงประตูอีกสัก20ประตูต่ตอฤดูกาลไปอะ่ะเขาลุ้นแชมป์เลย บรรยากาศการลุ้นแชมป์มันมาทันทีแต่มันอยู่ที่อาร์เซน้าและการต่อสัญญาฉบ,บับใหม่โอเดนการ์ดเนี่ยคือได้สร้างความสุขให้กับทีมและแฟนบอลชัดเจนทีนี้มาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างอันนี้ผมพูดเร็วเลยนะเขาพูดถึงอีวานโทนี่อะไรมากมายอะไรที่เหมาะกับแล้วแต่ผมคงจะโฟกัสที่แมนยูกับสันโชให้จอห์นสมิธพูดถึงลูก คุณเลี้ยงลูกของคุณด้วยเงินมากขนาดนี้และคุณเป็นคนเบิกจ่ายเงินนักเตะที่แมตเตยแมนยูต้องยอมรับว่าค่าเหนื่อยแพงมากโดยเฉพาะพวกหนึ่งในสิบหนึ่งในสิอันดับอะคนที่มีค่าเหนื่อยแพงสุดอะจ่ายแพงมากแต่ลูกของคุณเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณได้รับการตอบแทนได้ดีไหม จ่ายค่าเหนื่อยให้กับลูกของคุณแพงแต่ว่าเขาพูดถึงซันโชนะแต่ไม่เอ่ยชื่อแต่ผมเอ่ยไปละและเขาบอกว่าอย่างนี้ลูกคุณใช้เงินเยอะแล้วลูกคุณทําอย่างเงี้ยแต่ลูกของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะตอบนะว่าเขาเงินไปใช้ทําอะไรแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องสร้างรัวขึ้นมาด้วยว่าลูกของคุณวิ่งไปไกลขนาดนั้นนะ่ะคุณไม่คุมเขาเหรอเนี่ยเขาพูดสิ่งอย่างซันโช จอห์นสมิธกล่าวเลยและที่สำคัญก็คือให้ไปดูไบตันเอริกันแฮกไปดูงานของไบตันนะมันไม่ได้ขับรถไกลมากหรอกเขาบอกงนี้จอห์นสมิธกล่าวไบตันสามาัคคีกันมากผู้บริหารก็สามาคัคคีพอบาเบอร์เนี่ยดูสิปัญหาที่แท้จริงคือคนคนเดียวและที่สำคัญก็คือความสามารถอรันล้นเหลือ ของคนที่ทํางานด้วยความสามาัคคีเนี่ยแน่นอนครับเดอ b บ t ้เทจะเล่นโนตีได้ดีมากก็เมื่อ,เม,อ,เ,มอ,เ,มอเมื่อวงมันครบเดอ b บ t ้เทิเนี่ยเมื่อวงมันครบวงตีก็เล่นได้ดีอะ่ะแต่ในขณะที่คุณมีที่แมนเชสเตอร์ยูเตดมีม,มีมีการจ่ายเงินรายได้ที่สูงเลยนะ36คนคือเขามาเทียบกับทีมอื่นแล้วแมนยู36คนเนี้ยจ่ายแพงหมดเลยใครบ้างอะ่ะตั้งแต่ผู้จัดการทีมยันผู้เล่นเนื่อมาเคาว่า การบริหารจัดการของอาเซนเวนเกอร์ที่พยายามกดเพดานเงินนักเตะเมื่อก่อนนะและผลงานดีถูกแล้ววันนี้ต้องดูแมนซิตี้เป๊ปก็ทำถูกเช่นกันจอห์นสมิธพูดปุ๊บกระจ่างหมดเลยนะครับผมก็แค่ถ่ายทอดต่อนะครับนั่นก็เหมือนามว่าปัญหาของซานโชเนี่ยก็เหมือนลูกของคุณไงใช้เงินเยอะแล้วคุณล่วงคุณไปไกลคุณก็ล้อมรัวแต่สุดท้ายแล้วปัญหาของซานโช ก็ต้องเล่นฟุตบอลต่อไปเพราะคุณจ่ายให้เขาเยอะไงเหมือนแฮร์รี่แม็กควายนะครับไม่มีคือก็ต้องก็ต้องคุยกันแหละแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดบิดเดคอนะครับก็อันนี้เนี่ยคือเดคอนะครับในสื่อเขาบอกว่าอาจจะพิจารณาการเลิกเล่นฟุตบอลนะคือตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะหาทีมที่จะเล่นได้ และตอนนี้ดิเวติสกับบาเลนเซียเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอเป็นทางการให้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถชักจูง d ด r คมาเล่นฟุตบอลได้ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยใครก็นึกถึง d ด r คในเดอะการเดียนบอกว่า d ด r คเนี่ยนะครับจะเลือกให้กับทีมฟุตบอลที่เขารักรักก่อนเลยนะและเป็นทีมฟุตบอลที่สำคัญเท่านั้นนะถ้าเกิดเขาไม่รักแล้วก็ไม่ได้เล่น เขาไม่ไปเขาไม่ไปอย่างแมนเชสเตอร์ยูเตดเนี่ยสิบสองปีอยู่ที่นั่นนะ่ะท่านคิดว่าเขาจะไปไหมโอ้ยกระเป๋าเก็บไว้ตั้งนานแล้วครับถ้าเกิดจะกลับมาอีกทีนะแต่โค้ดนี่คงไม่ใช่ลิตเตนลแฮกหรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงาของลิตเตนแฮกเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเขาปฏิบัติกับเดียร์ยังไงสิบเจ็ดคินรีตนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วขุมมือทองคําแต่ไปฟีอะ่ะแล้วพอเซ็นสัญญาก,กับโอนาน่ามันแย่กว่าเดิม 545นัดในทุกรายการนะครับ12ปีที่โอเดฟอร์ดไปแบบฟรีๆมันมีที่ไหนแล้ววันนี้นะเดวิดเดคเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เซ็นกับใครเขารอทีมทีมนึงอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนี้และเมื่อก่อนนี้นักเตะเล่นไม่ดีอะเขาต้องดรอปนะแต่เอเล็กซ์แฮ็กจัดการกับโอนาน่าเนี่ยซะจนถูกเปรียบเทียบกับเดเค และจริงๆแล้วนะคนที่ออกมาพูดอีกเรื่องนึงคือจอห์นนี่แว่นลองฟังเลยโอนาน่าเป็นอย่างนี้เพราะเขาเข้มงวดกับตัวเองเกินไปจอห์นนี่แว่นกล่าวโอนาน่าเข้มงวดกับตัวเองเกินไปคือเขาถูกเปรียบเทียบกับ DKR ไงแล้วเขาต้องการทำให้เห็นว่าเขาอะดีกว่า DKR และเขาเข้มงวดในการฝึกซ้อมและออกไม้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเงี้ยคือเขาเข้มงวดกับตัวเองเกินไปพลาดก็คือพลาดสิ จอนี่แว่นให้สัมภาษณ์กับท n t NT นะครับว่าอุณหน้านไม่จำเป็นต้องทาอย่างนั้นเลยผมก็ผ่านจุดนี้ไปละเข้มงวดกับตัวเองเกินไปอ่ะตัวของจองนี้แว่นกล่าวว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับนักเตะที่จะต้องปรับตัวมันเป็นเรื่องยากที่จะต้องปรับตัวเพราะอะไรเพราะตอนนี้ต้องขอย้านะคุณต้องเปรียบเทียบกับดีอาอยู่แล้วเพราะดีอเนี่ยนะครับ12ปีเนี่ยนะครับดีกว่าดีกว่าอุณหน,าน้าเยอะเลยและที่สำคัญก็คือ ตัวของแกนี่แว่นพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาอยู่7ปีกับแมนยูเนี่ยสิถ้วยรางวัลแชมป์พิมพ์ลีกสมสมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยนั่นคือประสบการณ์ทั้งหมดนะครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมต้องการให้ d k เคกลับมามันก็เป็นเรื่องจริงไงเขาอยากให้ d k เคกลับมากันนะครับก,ก็ก็รู้กันอยู่นะครับรู้ได้ยินกันทั้งหมดนะครับว่าขอให้เดเคกลับมาอะไรประมาณนี้นะ แต่เล็กจนแฮ็กไม่เอานะครับไม่เอาเพราะอะไรอะ่ะเขาเขาเขาเดิมพันกับอุณาน่าไปแล้วนะครับถ้าเขา้าใจว่าเดิมพันใช่ไหมก็ผลงานก็อย่างนี้นครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อที่ทเรื่องราวของเจา้าเฟลิกนะครับถามว่าแมนยูมีโอกาสเซ็นไหมคือในบทความในมุนโดเดปอร์ติโวเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็พูดวันนี้ก็พูดต่อนะ ชาบี้คนเดีได้กล่าวนะครับว่ายังเร็วเกินไปนะครับที่ท,ที่จะได้เซ็นสัญ,ญญากับเจ้าฟลิกแบบถาวรคือทําไมชาบี้เนี่ยพึ่งต่อสัญญ,ญากับบาซ่าไปนี้นะเขามาพูดถึงเจ้าฟลิกว่าแมนยูลิเวอร์พลกมีโอกาสเซ็นเพราะอะไรวันนี้ถึงแม้ว่าเฟลิกเองนะครับสประตูน1นึ่งแอสซิสจาก3มเกมทําได้ดีมากเลยแต่เขาลดบคัดจ้างอยู่และเดโกก็ออกมาพูดไปแล้วว่าเขาจะเซ็นสัญ,ญญาถาวรแต่ชาบี้ไม่ได้เห็นด้วยนะชาบี้บอกว่า1 นักเตะที่จะเหมาะกับบาร์เซโลน่านั้นเนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์ตัวเองก่อน 2. ชาบี้ยกย่องว่าฟิลิกอ่ะมืออาชีพ 3. ไปดูค่าเหนื่อเจ้าสิบาซ่าจ่ายไม่ได้แต่เขาลดเหลือ4 0 0แสนนะ่ะในการยืมตัวอยู่4 0 0แสนยูโรในการยืมตัวครั้งนี้คือก็คือยังถ้าถ้าไปเซ็นสัญญาจริงๆอะ่ะบาซา่าทำไม่ได้ นั่นก็หมายความว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลต้องการเจ้าเฟริกจริงๆนะก็ยังคงมีโอกาสลุ้นนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของชาบี้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เัื่องราของลุคชอนะครับแล้วก็แอรอนวานบิสซาก้านะครับวันนี้ลุคชอกับบิสซาก้ายืนยันแล้วนะครับว่าจะต้องกลับมาในเดือนพฤศจิกายนนะครับ รอเบกทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนเลยครับลูกชอจะหายไปยาวเลยบิสกาก็เช่นกันนะครับหลังจากที่ลงมาแฮมสติงนะครับน่าเสียดายครับที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะต้องเสียเสียผู้เล่นนี้นะคือจะต้องไปเช็คฟิตในเกมกับลูตันทาวันที่11พฤศจิกายนนู่นแต่ถ้าเรียกฟิตก็น่าจะกลับมาอีกที25พฤศจิกาหลังเบกทีมชาตบิสกาก็น่าจะกลับมาพร้อมลูกชอนั่นก็หมายความว่า เซลจิโอเลกิรอนก็ต้องเล่นยาวไปเอ้ยทเลมาเลเซียหรอแทบจะลืมไปแล้วครับก็ยังคงเล่นไม่ได้ดารลต้องทำหน้าที่แบ็คขวาต่อไปนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยครับเป็นเดี๋ยวยังไม่ปิดเอาเรื่องราวของอาราบัตก่อนวันนี้นะครับราเฟเวารานนะครับลงสนามเป็นตัวจริงเดี๋ยวลงวันนี้เปล่าเดี๋ยวเช็คผลก่อน ผมไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้เช็คจำโปรแกรมแข่งขันไม่ได้ไงเดี๋ยวเช็คก่อนอวันนี้เนาะแมนซิตี้เจอฟอร์เรสต์เนาะแมนยูไปเยนเบอร์ลี่ตีสองโอเคตีสองคืนนี้ครับคืนนี้นะครับอัพเดตอาการบ,บาดเจ็บของนักเตะน,นะครับราเฟเอลวรานยืนตัวจริงนะเมสันเมาส์ซอบยนอันอาราบัตแฮ้นี่แม็กไกวยสามารถลงสนามได้นะครับสามารถลงสนามได้ยืนยันแล้วนะครับ อาราบ,บัตเมาส์เนี่ยลงได้นะครับแต่ว่าเอเจนท์จะให้เป็นตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าในสื่อเขียนไว้ว่าเพิ่งหายนั่นกหมายความว่าโอกาสที่เขาจะคัมแบ็กในตัวสำรองอมีโอกาสสูงมากเมาส์กับอาราบ,บัตนะครับคนที่ไม่เล่นไม่ได้เมื่อกี้นะครับก็มีชอบิสก้ามาเลเซียไมนูอามัดทอมฮีตันเจ็บอีกรอบแล้วเจ็บรอบสองนะนะแล้วก็แอนโทนีซันโชไม่ได้ไปด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่า วันนี้ข่าวดีก็คือโอกาสที่อโอกาสที่ตัวใครนะเมสันเมาส์และอา,า,าราบัตจะลงเนี่ยนะครับมีโอกาสมีโอกาสนะไล์อัพสุดพิสูจัวจริงเมืม่อวานผมทำให้แล้วเนาะประตูเป็นโอนาน่านะครับกองหลังเป็นดาร์โลวารานลิซันโดแล้วก็ลีกิลอน มิฟิโฮนิง่งบอลเป็นคาเซเมโลนะครับคู่กลางเป็นแม็กควายกับบูโรฟอร์นันเดสสามประสานในลุกเป็นกาเนชโชและฟอร์ดหน้าเป้าเป็นรามมสฮอยลุนนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของการทำนายผลพิมพ์ลีกนะครับการที่ผมพูดเรื่องราวของการทำนายผลสกอร์อะไรพวกนี้นะครับผมไม่เคยนะครับที่จะส่งเสริมการพน,นันนะบอกไว้ก่อนนะครับอ่คู่ไล่ไปเลยนะครับ ไล่ไปเลยอ่าคริสตัลพาเลตกับฟูลแลมนะครับสื่อทํานายว่าคู่นี้จะเสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1นะครับคริสตัลพาเลตจะเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1นะครับส่วนลูตันทาวกับวูฟแฮมตันนะครับสื่อทํานายว่าวูฟแฮมตันจะบุกไปเอาชนะลูตันทาวได้2ประตูต่อ0นะครับวูฟแฮมตันจะบุกไปเอาชนะลูตันทาวได้2ประตูต่อ0นะครับส่วนแมนซิตี้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับอันนี้ไม่ต้องยาก อ่าแมนซิตี้จะเปิดบ้านถลม่มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4ประตูต่อ0นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะเปิดบ้านออาปอไปขอมาครับแมนซิตี้จะเปิดบ้านถลม่มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4ประตูต่อ0เกมขาดแล้วก็เบนฟอร์ดกับเอเวอร์ตันนะครับเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันได้1ประตูต่อ0นะครับเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันได้1ประตูต่อ0นะครับส่วนเบอร์ลี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ สื่อทำนายไว้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้2ประตูต่อ1นะครับอีกครั้งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนอาร์เซนอลกับสเปอร์นะอันนี้สูสีมากแต่จะมีผลแพ้ชนะคือผมจะเอาตามสื่อนะอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ได้3ประตูต่อ1อีกครั้งนะครับ อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับอาร์เซนอลท็อปฟอร์มส่วนบริเตนกับบอลมัตบริเตนจะเปิดบ้านเอาชนะบอลมัตได้3ประตูต่อหนึ่งอีกครั้งนะครับบริเตนจะเปิดบ้านเอาชนะบอลมัตได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะที่เชลซีนะครับเจอกับแอสตันวิลล่าเชลซียังไม่ฟื้นนะคู่นี้ให้เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งอีกครั้งนะครับ เชลซีกับแอสตันวิลล่านะครับจะเสมอกัน1ประตูต่อ1ส่วนลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด3ประตูต่อ2เอ๊ะเดี๋ยวนะั้นลิเวอร์พูลไปเยือนเหรอเอ๊ะลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเหรอเออเล่นในบ้านเกมวันพรุ่งนี้เนาะโอเคโอเคผมนึกว่าไปเยือนเวสต์แฮมไงจำไม่ได้นะครับ แล้วก็คู่ไหนแล้วเนี่ยหมดเลย <c oughs> ไม่น่าไปคลิกดูอื่นเลยอ่ะแล้วเชฟฟียูนิเต็ดกับนิวคาสเซิลนะครับเชฟฟียูนิเต็ดนะครับจะเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อสองอีกครั้งนะครับเชฟฟียูนิเต็ดจะเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อสองนะครับก็นี่คือการทำนายผลทั้งหมดนะครับไม่ส่งเสริมการพนันทุกชนิดนะครับก็ที่ผมมาพูดนี่เพราะว่ามันเป็นข้อมูล เราสามารถเรียนรู้ข้อมูลในรูปแบบของความรู้ได้นะครับก็อย่าไปยุ่งการพนันละกันการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยนะครับวันนี้เรื่องราวของไอทัานทาน,านายผลก็ประมาณนี้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันนี้ผมแปลบทความให้ละเอียดเลยบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเอริกตันแฮกนะครับ ก็ฟังกันแบบเต็มอิ่มไปแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่มีผลประโยชน์ในการซื้อนักเตะและเอเย่นที่มาเนี่ยนะครับก็ห้าสิบห้าสิบเสมอไม่รู้ว่าอะไรคือห้าสิบาสิบอะแต่ดูในสมาร์โลโมาโนโอันเดียวพอส่วนการจัดการปัญหาในห้องแต่งตัวยืนยันว่าสตาฟเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเขาไม่เอาซันโชไปเติมมัวเลยนะเออเอาแล้วแต่ส่วนเรื่องราวของเจสซี่ดินการ์นะครับไปอยู่ซาอุซ้อมหนึ่งเดือนก่อนจะอยู่อีกหนึ่งเดือนก็ได้ ส่วนจะเซนสัญญาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่กับอันทิติฟักของซิเฟนเจรัดนะครับนักเตะอังกฤษอยู่นั่นเยอะไม่เป็นไรหรอกส่วนฮานิมอลเมชบี้นะครับจะได้รับโอกาสในการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเรื่อยๆน,น,นะมาร์คแคลฟอร์ดต้องไม่เห็นแก่ตัวสื่อเขียนไว้เลยต้องปั้นน้องแล้วครับส่วนตัวของเจรอร์ซานโชนะครับเหมือนเรามีลูกและลูกใช้เงินเยอะต้องจ่ายเยอะแต่ลูกก็ต้องมีกรอบ แต่ซานโช o มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองนะเอลิกเดนแฮ็กก็ต้องมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองด้วยเช่นกันแต่ซานโช o สิ่งที่ถูกปฏิบัติอยู่นะครับยังไม่ถูกต้องเพราะแมนยูจ่ายหนักเหลือเกินไม่ว่าใครจะทะเลาะก,กันก็ตามแมนยูจ่ายสัปดาห์ละสา0 0สนห้ปอนต์ต่อสัปดาห์ DKR ควรกลับมาเฝ้าเสาแมนยูไหมวันนี้นะครับข้อเสนอในการเรียกร้องให้ด k เกลับมาในห้องแต่งตัวมีนะ โอนาน่าเนี่ยเอเล็กทรอนแท็กเดิมพันไปเยอะเหลือเกินนะครับเหมือนจนที่อีเวนพูดอะ่ะเขาเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปมันก็เลยเป็นแรงกดดันตัวเองไงเพราะดีคอเนี่ย,ย12ปีเนี่ย545นัดเนี่ยดีกว่าโอนาน่าอยู่แล้วส่วนแล้วเราขอเจ้าเฟลิกนะครับแมนยูยังมีโอกาสเซ็นได้นะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปลุกชอกับบิสก้านะครับกลับมาเดือนพฤศจิกายนนูุนนะครับวันที่11กับ25หลังเบย์ทีมชาติ11 25, นี่กับรูตัน ส่วนวารานจะลงสนามได้เมาและอาราบัตก็ลงได้แต่ต้องอาจจะเป็นตัวสำรองแต่วารานต้องสตาร์ตตัวจริงและอย่าลืมนะครับที่เติร์ฟมอลเนี่ยเขาเข้มเข้มงวดมากแล้วก็ทำนายผลนะครับทำนายผลก็ตามคาดแมนยูจะต้องบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่2-1นะครับแล้วก็ทำนายผลทีมอื่นนี่็อย่าไปเล่นการพนันละกันแต่ผมบอกไปหมดละนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับหมดแล้วนะครับนี่คือ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุวรประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ